สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะโอ้โหในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องรองของนะคะก็คือครีมรองพื้นตัวใหม่ของยี่ห้อ For You Too นะคะชื่อว่า For You Too Excellent Skin Full Coverage Foundation SPF 50 PA ด้วยกันสีที่ออยซื้อมาใช้นะคะก็จะเป็นสี03นะสี Natural ตัวนี้เขาบอกว่าทำครีมของเขานะคะเขาบอกว่าน้องอะคุมมันตลอดวันมี SPF 50ปกป้องผิวจากแสงแดดได้แล้วก็คือมีความปกปิดเรียบเนียนเป็นหัวแบบดรอปกันน้ำกันเหงื่อนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่ารองพื้นจะเหลืองไหมเพราะว่าเคยใช้รองพื้นมาหลายแบรนด์อันเดอร์โทนเหลืองสรุปก็คือแบบดีซ่าแล้วนึ่งแพคเกจจิ้งของเขานะคะก็จะเป็นแบบแก้วทุกคนหัวก็จะเป็นหัวแบบพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็หัวดรอปนะให้ดูความเนื้อเขาจะมีความค่อนข้างที่จะหลิวมากๆนะคะเดี๋ยวจะมาทดลองใช้นะคะไม่ได้มีการสปอนเซอร์ติ่งใดคลิปนี้นะคะใช้ For You Too มาหลายซีซั่นมากๆนะคะเราก็จะบอกว่าอันนี้ก็คือใช้หมดไปแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ถ้าเกิดใครอยากดูนะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ถ้าอ่านถูกนะใช่แบรนด์สกินบาร์ For You Too นะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเราทาครีมกันแดดอะทุกคนซึ่งเขาไม่ได้ปกปิดมากนะแต่เขามีความแบบทามันจะรู้สึกว่าหน้าเราอะมันไบรท์ขึ้นมันฉ่ำขึ้นขอภายในความแสงนะวันนี้มากเลยเดี๋ยวจะขอป้ายไปที่หน้าฝั่งนี้ก่อนเนี่ยคือจริงๆอะมันไม่ต้องป้ายเยอะขนาดนี้ทุกคนเราจะใช้มือเกียร์นะเพราะว่าคือเขาเป็นเนื้อเหลวไงเนี่ยนะพอฉันทาเยอะก็จะอย่างเงี้ยคุณพาทีไม่เป็นใจให้ฉันเลยหรอกเนี่ยฉันอุตส่าห์แบบว่านะฉันจะขอถ่ายคลิปของกิฟต์สามคลิปที่แบบฉันจะไปตัดต่อแล้วฉันไม่มีเวลาทำเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราป้ายเยอะไปอ่ะมันก็จะเป็นสภาพถามว่าเกลี่ยง่ายไหมว่าเกลี่ยง่ายนะดีๆถ้าเกิดทาในชีวิตประจำวันน่ะก็คือแบบไม่ต้องป้ายเยอะอะไรขนาดนี้นะมีความแบบรองพื้นแบบรองพื้นอะรองพื้นจริงๆอะทุกคนแล้วก็ด้วยความที่ออยอาจจะป้ายเยอะเกินไปอะมันจะรู้สึกว่ามันฝืดๆอะในการเกลี่ยเนาะถ้าเกิดดูจากเนื้อครีมที่แบบค่อนข้างที่จะเหลวแล้วอะการเกลี่ยเขาแบบควรจะเกลี่ยดีกว่านี้แต่ว่าไม่ได้เกลี่ยยากอะไรมากมายนะคะแต่ก็จะมีความเบลอดูใกล้ๆเด้อเขาก็ต้องมีความแบบเบลอรูขุมขนอยู่ประมาณนึงนะคะถ้าเกิดดูจากในกระจกจริงๆเนาะตกล่องอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบหนักล้ามากนะใช้คำว่ามากคือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้รองพื้นที่มีความหนักหน้าคืออยากใช้รองพื้นแต่ไม่ใช่รองพื้นที่หนักก็จะใช้ทำไมก่อนอ่ะนะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ได้ไง เราก็เดี๋ยวมาอีกข้างนึงนะคะให้ดูก่อนนะเราจะขอใช้อีกข้างนึงเดี๋ยวข้างเนี้ยเราจะทาแบบอารมณ์แบบปกติอ่ะคือใช้ฟองน้ำเกลี่ยก็มีความแบบง่ายกว่านะถ้าเกิดเราเป็นคนหน้าแห้งอ่ะแล้วแบบเราทารองพื้นไปเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นรองพื้นที่มีความแน่นแบบความตึบมันจะทำให้มันตกล่องแล้วก็มันจะมีความไม่ฉ่ำอ่ะเดี๋ยวลองชั้นที่2แต่ชั้นที่2จะไม่ได้ลองเยอะมากเพราะว่ามันจะหนาเกินอ่ะเดี๋ยวจะใช้จะบีบลงตัวฟองน้ำแล้วก็จะทาให้ทั่วหน้าในชั้นที่2ไปเลยสีเนเชอรัลของเขาอะค่ะมันไม่ได้ขาวมากนะมันยังมีความแบบเหลืองอยู่แต่วันก็ไม่ได้เหลืองแบบเหลืองจ๋าทุกคนจริงก็แค่ชั้นเดียวก็พอนะเอาดีๆอะแต่ฉันก็คืออยากลองของไงฉันอยากลองของแบบถ้าเกิดฉันทา2ชั้นมันจะเป็นยังไงความ2ชั้นนะคะก็จะบอกบอกแหละถูกแล้วแต่ก็คือออยอาจจะมีความแบบเป็นจุดดำที่ก็จะพวกรอยกระอะไรเงี้ยมันเอาไม่ค่อยอยู่อะจะมาแต่งหน้าต่อนะคะตัวนี้จะใช้ของคุชชั่นสะสี C02 สีท็อปพิคาน่าต่อมาแป้งนะคะจะใช้ซูเปอร์มัมขอคิ้วว่องไวไปเลยนะคะมาคาร่าคิ้วแต่งหน้าเยอะรู้สึกว่าลงพื้นมันก็เยอะแล้วไงเราจะใช้ของนารีเหมือนเดิม For You Too M08 ใต้ตาไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราทาใต้ตาแล้วมันดูแบ๊วอะตัวนี้แบบนี่ความสวยความงามเวชสำอางเข้าได้นะคะตอนนี้ไปถ่ายได้นะคะของทาตัวเดิมนี่แหละ
นแบบแต่ง everyday จริงๆอ่ะควรจะใช้แค่ตัวของ42เมื่อกี้กับชิปทาร์ตอ่ะคือเหมือนพอเราอายุเยอะแล้วอ่ะทุกคนเราก็30กว่าๆแล้วเนาะ31อะไรอย่างเงี้ยก็32อ่ะก็รู้สึกว่าผมไม่อยากแต่งหน้าเยอะอ่ะอันนี้ของ88คือเราไม่อยากแต่งหน้าเยอะรู้สึกว่าแบบเราก็อยากดูเด็กอ่ะใส่มันคาร่าดีกว่าจะได้จบมันคาร่ามีบลีนสีน้ำตาลจ้ะลิปนะคะว่าจะใช้เมลินดา401สีเขาสวยนะลิปตัวนี้แต่ว่าเขาไม่ค่อยติดทนนะแล้วก็เราจะใช้ของซูเปอร์มัมนะคะจะเอาซูเปอร์มัมมาทาด้านในนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปขยับหามุมใหม่แป๊บหามุมที่แบบมีแสงอะเพื่อนๆแสงอาทิตย์ไม่เข้าเลยวันนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะคะทุกคนคือจะบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเราเป็นคนหน้าแห้งแล้วเราชอบรองพื้นที่มีความฉ่ำความเงาแบบรองพื้นแบบไม่ตั้งใจรอง ปกปิดประมาณนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้ความหนักหน้าอะไรมากหัวดรอปใช้งานง่ายแต่ว่าอาจจะเลอะหน่อยเวลาที่เราดูดขึ้นมาอย่างเงี้ยรองพื้นเขาจะแบบเปื้อนขอบๆแล้วเวลาเราปิดปุ๊บเขาก็จะดันรองพื้นนะออกมาตามคออย่างเงี้ยเป็นคนขาวเหลืองเนาะผิวขาวเหลืองถ้าเกิดใครที่ผิวขาวเหลืองอะใช้403ก็รอดอยู่นะคะไม่ได้แบบเหลืองมากมายแล้วก็ไม่ได้ความแบบสว่างเกินแบบขนาดนั้นอะไรถ้าเกิดใครชอบรองพื้นที่เนื้อแมตก็ต้องตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบรองพื้นที่เนื้อแมตตัวนี้ก็ไม่แนะนำค่อนข้างที่จะแห้งนะคะดูจากสภาพผิวหน้าออยเนาะออยแห้งนะคิดดีไม่ได้เลยออยผิวหน้าแห้งพอผิวหน้าแห้งออยใช้อ่ะมันจะมีความแห้งไปอีกอ่ะอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับอันนี้นะคะจำราคาไม่ได้คิดว่าน่าจะประมาณ390อ่ะ390ขนาด35กรัมมานี้แหละนะคะไปแล้วอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์มานะคะก็หายไปอ่ะไม่ใช่อะไรเพราะว่าออยไม่มีเวลาตัดวิดีโอเลยทุกคนงานออยแบบสุมหัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาทำการพูดถึงมูเตลูที่เราอ่ะไปดูดวงเอาเรื่องดูดวงแล้วกันเนาะคือเรื่องมูอ่ะจะบอกว่าเป็นคนที่มูแล้วไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่อ่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบบช่วงดวงของเราบุญบาปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเราก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังละกันสำหรับประสบการณ์มูประสบการณ์การไหว้พระไปถ้ำนาคามาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ไม่เคยมาพูดให้ฟังเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่านะคะก็ไปแล้วอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ